หลักการการลงทุนในแขนงกสิกรรมและระบบเสบียงอาหารแบบมีความรับผิดชอบองค์การอาหารและการเกษตรขององค์การสหประชาชาติประเมินว่าฮอดปี2050ทั่วโลกจะต้องได้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์และเสื้อไฟชีวภาพเพิ่มอีกหลายกว่า 50% ของปริมาณที่ผลิตในปี2012เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเสบียงอาหารสำหรับประชากรของโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกาย9ตื้อคนเพื่อบรรลุคาดหมายดังกล่าวมันมีความจำเป็นในการเพิ่มการลงทุนขึ้นอย่างหลวงหลายเข้าในแขนงกสิกรรมและระบบเสบียงอาหารการลงทุนดังกล่าวแม้จะสร้างโอกาสอันใหญ่หลวงให้แก่แขนงธุรกิจถึงแนวใดก็ตามในขณะที่การเพิ่มการลงทุนแม้มีความจำเป็นแต่บ่แม่นทุกโครงการลงทุนที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วนแบบเท่าเทียมกันโครงการจำนวนหนึ่งอาจสร้างผลกระทบด้านลบเซนส่งผลเหตุให้ความบ่มั่นคงทางด้านเสบียงอาหารเพิ่มขึ้นการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นส่วนที่เหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการละเมิดสิทธิมนุษย์ผลกระทบด้านลบเหล่านี้อาจเป็นผลเหตุให้การลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและเป็นสิ่งท้าทายต่อกับผลกำไรที่ได้จากการลงทุนเพื่อเหตุให้การลงทุนในแขนงกสิกรรมและระบบอาหารให้มากผลที่ดีแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งลดถอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมันจึงมีความจำเป็นในการรับประกันให้การลงทุนดังกล่าวมีความรับผิดชอบการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบแม่นวิธีการลงทุนหนึ่งที่แน่ใจการเสื่อมสารปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการบริหารคุ้มครองเข้าในกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงที่ดีกว่าและสร้างผลได้รับที่ยืนยงและมีผลกำไรในระยะยาวอิงตามหลักการขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบหลักการลงทุนในแขนงกสิกรรมและระบบเสบียงอาหารแบบมีความรับผิดชอบหรือ CFS Rice Principles ที่ได้พัฒนาและปรึกษาหารือโดยรัฐบาลองค์การจัดตั้งมหาชนและภาคธุรกิจแม่นประกอบด้วย10หลักการต้นต่อที่แน่ใจปรับปรุงความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการเพิ่มทวีการพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างผลประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนและมีความเนียนยงสร้างความเข้มแข็งให้แก่แม่หญิงและวัยหนุ่มส่งเสริมการผลิตกสิกรรมและระบบเสบียงอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพส่งเสริมการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยงและรับประกันการเคารพสิทธิในการครอบครองนำไส้ที่ดินและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อบรรลุบรรดาจุดประสงค์ดังกล่าวหลักการ CFS Rice ได้ส่งเสริมบรรดากระบวนการคุ้มครองบริหารเซนการปรึกษาหารือกลไกการห้องทุกการประเมินผลกระทบแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและโปร่งใสและมีความรับผิดชอบในสปป.ลาวการลงทุนของแขนงกสิกรรมและเสบียงอาหารทั้งภายในและต่างประเทศแม้นมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในขณะที่การเพิ่มขึ้นของการลงทุนดังกล่าวได้เปิดโอกาสสำหรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสร้างเรียกเหตุงานทำพร้อมทั้งเป็นการรับมือกับภัยอึดหิวและความทุกข์ยากแต่ถ้าหากธุรกิจดังกล่าวบ่ดำเนินอย่างถูกต้องมันอาจสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อกับประชาชนและพื้นที่ปัญหาที่มีความกังวลเฉพาะก็รวมมีการนำไส้และคุ้มครองสารเคมีกสิกรรมเกินขนาดหรือบ่ถูกวิธีบ่ได้ดำเนินการปรึกษาหารือกับประชาชนท้องถิ่นอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะที่ติดพันกับการนำไส้และการเข้าถึงที่ดินเป็นต้นหลักการ CFS Rice ได้รับการรับรองจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนโดยได้พันขยายมาเป็นหลักการของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในแขนงอาหารกสิกรรมและป่าไม้ที่มีความรับผิดชอบหรือ ASEAN Rice ในปี2018เพื่อให้ตอบสนองกับปัญหาเฉพาะของภาคพื้นรวมทั้งการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ASEAN Rice แม้นสามารถนำไส้ได้กับหลายแขนงการนับทั้งภาครัฐนักลงทุนและองค์การจัดตั้งภาคประชาสังคมเพื่อรับประกันให้การลงทุนในแขนงกสิกรรมในสปป.ลาวสามารถประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับเป้าหมายการพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ